โมฮัมเหม็ดเอลเอเรียนเนี่ยบอกว่าดีลเนี้ยมันโนคลีนนะคือมันไม่สะอาดหรอกแต่ว่ามันเป็นเบสชอยส์มันเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วมันต้องเอาทางนี้แหละแล้วเขาก็ต้องการให้มันจบก่อนที่มันจะลุกลามนะครับเพราะฉะนั้นฝั่งยุโรปอ่ะมันจะจบอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคนมีตังค์เขาต้องการให้จบแต่ฝั่งอเมริกาเนี่ยอาจจะค่อนข้างเสียวไส้แต่ว่าตลาดหุ้นยุโรปเปิดมาเนี่ยครับมันก็ต้องถูกกดดันด้วยการดิ่งลงของเครดิตสวิสอยู่แล้วไม่ฮะเพราะว่าราคาที่เขาซื้อเนี่ยผมมันต่ำกว่าราคาหน้ากระดานเนี่ยอยู่ประมาณ 2-3 เท่าใช่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องดิ่งลงอยู่แล้วธรรมดานะครับอันนี้อันที่1อันที่2เนี่ยเขาก็มีความกังวลเกี่ยวกับคนที่ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ AT1 นะฮะของตัวเครดิตสวิสว่าพอเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์เนี่ยทาง UBS เขาจะไลท์ออฟออกมา 1.7 หมื่นก็แปลว่าชักดาบนะฮะคือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าเกิดสมมติว่าทางผู้ออกเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะอาจจะระงับการจ่ายนะฮะระงับการจ่ายทั้งดอกเบี้ยแล้วก็เงินต้นได้หรือแปลงให้มันเป็นหุ้นสามัญไปเลยครับซึ่งถ้าแปลงให้เป็นหุ้นสามัญก็ถือว่าเจ๊งไม่คุ้มเพราะพอแปลงเป็นหุ้นสามัญแล้วมูลค่ามันต่ำลงถูกไหมครับใช่แล้วต้องแลก22หุ้นเครดิตสวิสถึงจะได้1หุ้น UBS นะฮะก็อาจจะเป็นหนึ่งในความวุ่นวายแต่เราจะสังเกตได้ว่าใช่ไหมฮะมันเป็นราคาเปิดมันก็ต้องวุ่นวายอยู่แล้วเพราะว่าพอมันเป็นราคาเปิดไงฮะพี่เอมันก็เลยตกใจมันก็เลยดึงทำให้ดัชนีกลุ่มแบงก์ในยุโรปอ่ะมันติดลบเออมันก็ตกใจแค่นั้นเองครับแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นเนี่ยฮะแล้วตอนนี้ก็เขียวหมดแต่บ้านเราก็ยังแดงนะคุณประกิตบ้านเราตอนนี้ไครับไม่แต่ตอนที่ยุโรปเขียวเนี่ยบ้านเราบ้านเราก็พอเห็นแล้วนะตอนบ้านเราจะปิดเนี่ยยุโรปมันลดช่วงลบเฉยๆครับพี่เอกใช่ใช่ยังไม่ได้บวกตอนแรกมันลบไป 1.8 อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเหลือลบ 0.5 บ้านเราก็คงไม่อยากจะให้มันเกินหน้าเกินตามนะฮะก็อาจจะเราก็ลดช่วงบวกมันลดช่วงลบเหมือนกันเพราะตอนแรกมันลบไป20ก็เหลือลบ8ก็พอก้อมแก้มคนไม่ค่อยมีความมั่นใจว่าสถานการณ์ปัญหาเรื่องของ Regional Bank ในอเมริการวมไปถึง Credit Suisse เนี่ยมันจบจริงแต่ผมบอกได้เลยนะ Credit Suisse ที่ยุโรปเนี่ยมันจบแล้วจบจริงๆเพราะว่าเขาต้องการให้มันจบอ่ะสังเกตนะฮะเกิดมาเคยเห็นดิวบิ๊กดิวธนาคารกลางมาเป็นธนาคารกลางมาเคาะอ่ะเอาบิ๊กดิวในภายใน2วันเนี่ยไม่เคยเจอก็คือแบงค์ระดับ1กับระดับ2ของประเทศเนี่ยควบรวมกันเนี่ยนะฮะหรือมีการเทคโอเวอร์กันจบภายใน2วันเนี่ยเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยมันต้องมีการเจรจาใช่ไหมฮะจะมีการอาจจะมีการสำรวจกันอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่สุดท้ายอันเนี้ยไม่มีปิดดิวเลยอาจจะยื่นเสนอตอนแรกพันล้านเหรียญอ่ะขยับขึ้นมาเป็น 2,000 สุดท้ายก็โดนที่ 3,000 อยู่ดีนะครับก็เท่ากับว่ามันสะท้อนว่าเขาต้องการให้จบโมฮัมเหม็ดเอลเอเรียนเนี่ยบอกว่าดีลเนี้ยมันโนคลีนนะคือมันไม่สะอาดหรอกแต่ว่ามันเป็นเบสชอยมันเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วมันต้องเอาทางนี้แหละแล้วเขาก็ต้องการให้มันจบก่อนที่มันจะลุกลามนะครับเพราะฉะนั้นฝั่งยุโรปอ่ะมันจะจบอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคนมีตังค์เขาต้องการให้จบแต่ฝั่งอเมริกาเนี่ยอาจจะค่อนข้างเสียวไส้อย่างที่บอกครับว่าสถานการณ์เนี่ยเรายังมีความกังวลอยู่ว่าอาจจะจบไม่จริงอันนี้คือหมายถึงที่อเมริกานะครับเพราะฉะนั้นกระแสการถอนเงินเนี่ยมันก็เลยยังมีอยู่ถอนเงินถอนทุนอย่างเช่น First Republic ก็ยังโดนนะแบงก์อื่นๆก็ยังโดนอยู่นะครับกระแสมันดูไม่จบง่ายๆงั้นเนี่ยผมกลัวเรื่องหุ้นกู้ด้วยนะคุณประกิตผมว่าหุ้นกู้อ่ะอย่างเช่นอะไรภาษาไทยใช้คําว่าอะไรนะหุ้นกู้ชวนนิติรันอะไรเนี่ยก็เป็นไปได้ครับก็คือเครดิตลิสต์เนี่ยกําลังเป็นความเสี่ยงดังนั้นเนี่ย FOMC meeting อ่ะจึงมีความสําคัญนะครับผมเชื่อว่านอกจากเรื่องดอกเบี้ยเรื่องดอทพอตนะแต่มันจะต้องมีการประกาศกล้าวของเฟดอ่ะว่าเอาจริงทําทุกทางเพื่อยุติปัญหาแต่รอบนี้ผมว่าถ้าเกิดเฟดปล่อยให้มันมีเรื่องเนี่ยเขาจะโดนหนาหนักมากเพราะว่าทุกๆตอนเนี่ยคนก็จะไปย้อนว่ามันเป็นความผิดของเฟดทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตอนที่ดอกเบี้ยต่ำก็บอกว่าใช้ดอกเบี้ยต่ำนานเกินไปพอตอนที่ดอกเบี้ยขึ้นก็บอกว่าขึ้นดอกเบี้ยแรงเกินไปนั้นผมเชื่อว่าเฟดจะไม่ยอมเป็นเหยื่อโดนด่ารอบนี้เพราะงั้นวันพุธเนี่ยเขาผมเชื่อว่าก็จะมีท่าทีที่แข็งกร้าวในการจัดการกับปัญหาเดี๋ยวหุ้นมันก็ขึ้นเองวันพุธให้เดาหลังจากการประชุม FOMC meeting นะครับตอนนี้ต้องยอมรับก่อนว่าที่มันเป็นแบบนี้เพราะเราไม่เชื่อว่ามันจะดีแต่ถ้าหลังจากที่เขาประกาศก้าวแล้วอะยังไงเราก็คงต้องเชื่อครับนะครับว่าเขาจะทำทุกอย่างก็เฟดเองก็คงขึ้น 0.25 นะครับ
คงไม่สามารถไปขึ้น0.5ได้ขึ้น0.5ก็ราดน้ำมันลงบนกองเพลิงนะครับถ้าไม่ขึ้นเลยก็ไม่ได้เพราะว่าเงินเฟ้อมันกำลังกดลงมากำลังเป็นไปได้สวยนะครับดีที่สุดก็คือขึ้นแล้วก็ส่งสัญญาณบอกตลาดว่าขึ้นอีกนิดเดียวนะแล้วเดี๋ยวครึ่งหลังของปีนี้จะลดดอกเบี้ยให้นะใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะครับครับตอนนี้ผมว่าจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่เฟดทำก็ดูเอาจริงเอาจังในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราไปเห็นบาลานซ์ชีทเขาใช่ไหมฮะโอ้ตูมเดียวเนี่ยขึ้นมา300,000 ล้านเหรียญจากการที่6-7-8 เดือนก่อนหน้านี้เนี่ยมันหายไปราวๆประมาณ6-7 แสนล้านเหรียญอันนี้ตูมเดียวขึ้นมา300,000 ล้านเหรียญเนี่ยครับมันยังไม่ได้ใช่ QE ที่เราเคยรู้จักQE ที่เราเคยรู้จักเนี่ยมันจะออกมาแล้วเนี่ยคือซื้อพันธบัตรกับ MBS เป็นหลักแต่รอบนี้ก็เถียงไม่ได้ว่ามันก็เป็น New Money เพราะมันเป็นการปล่อยสินเชื่อปล่อยเงินกู้แบบฉุกเฉินรอบนี้คือไม่ได้ซื้อ MBS กับTreasury นะครับไอ้300,000 ล้านเหรียญที่ออกมาเนี่ยมันเป็นการปล่อยแบบว่าพวก Discount Window แบบว่าปล่อยกู้ฉุกเฉินให้กับพวกสถาบันการเงินเนี่ยกว่า150,000ปล่อยตามโปรแกรมแบงค์เทอมฟันตัวแบงค์เทอมฟันโปรแกรมนะครับตัวนี้ก็อีกประมาณ 1.20,000 แล้วก็เอาเงินยัดใส่มือตัว FDIC เนี่ยอีกเกือบ150,000เพราะฉะนั้นสภาพคล่องเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าเฟดเขากำลังสะท้อนว่าเขาเอาจริงในการเติมสภาพคล่องให้กับระบบอยู่พร้อมอุดทุกรูเพราะฉะนั้นตอนนี้เราอาจจะยังไม่ค่อยเชื่อว่าจะจบไงฮะแต่เดี๋ยวมันก็จะต้องเชื่อเพราะเหตุผลเดียวก็คือมันให้ลุกลามไม่ได้ตอนเนี้ยค่ะคือยังไม่ทันคิดชื่อเลยนะคือลูกร้านแล้วมันจะแบบมันจะเอาไม่อยู่ไงครับมันต้องเอาให้จบนะครับมันจะไม่ได้เหมือนบางคนบอกไปเปรียบเสมือนเลแมนสมัยก่อนมันไม่เหมือนเพราะว่าเลแมนตอนนั้นคือเขาปล่อยให้ล้มพอปล่อยให้ล้มมันเรื่องมันเลยใหญ่นั่นก็คือประวัติศาสตร์สอนด้วยว่าอย่าปล่อยให้สถาบันการเงินใหญ่ๆที่มันมีเอ็กโพเชอร์แบบพ่วงกับหลายๆเจ้าเนี่ยให้มีปัญหามันต้องแก้ต้องยอมนะครับต้องยอมเข้าไปช่วยนะครับแต่ถามว่าไซด์เอฟเฟกต์ที่มันจะเกิดขึ้นจากเนี้ยอันเนี้ยก็น่าคิดอย่างแรกต้องยอมรับก่อนว่าพอเกิดเรื่องของพวก regional bank ในอเมริกาแบบนี้ก็แปลว่าสะท้อนได้ชัดเจนว่ามันมีรูที่พร้อมเกิดปัญหาใช่ไหมครับโครงสร้างของการระดมทุนโครงสร้างของการของเงินลงทุนเนี่ยมันมีปัญหานะครับดังนั้นอันเนี้ยมันอาจจะก่อให้เกิดฝีหรือหนองที่ใหญ่ขึ้นในอนาคตอีกก็ได้อันนี้ไม่รู้นะครับแล้วก็ด้วยความที่มันมีปัญหาเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นการออกมาตรการในการที่จะมาควบคุมเนี่ยสูงมากขึ้นไอ้นี่แหละเพราะมาตรการต่างๆเหล่านี้เนี่ยแหละนะครับผมเชื่อว่าจะเป็นตัวสกัดการเติบโตเศรษฐกิจของอเมริกาคืออเมริกาเนี่ยยังไงก็ต้องจบนะครับแล้วก็แต่เพียงแต่ว่าตลาดอ่ะเขาไม่เชื่อหรือตลาดไม่แน่ใจมันก็เลยเป็นอย่างที่ทําให้เราเป็นอย่างนี้กันทุกวันนี้ครับพี่เอกคือพร้อมลงนะมีอะไรมากระตุกต่อมกลัวทีนึงก็พร้อมลงนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราดูคิดดีๆอ่ะครับคือมันตอนนี้มันไม่จบก็จริงอ่ะแต่มันจะไม่บานปลายแน่นอนเพราะเขาจะอุดทุกรูอยู่แล้วตอนนี้รูมันอาจจะยังมีรูรั่วอยู่แต่สุดท้ายเขาก็จะอุดด้วยวิธีพิสดารมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นยังไงเขาก็จะทำด้านหมายความว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยถ้าถามว่าไอ้ผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่ามันผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วแต่จะบอกว่าขึ้นตอนนี้คิดว่าตลาดหุ้นไทยนี้ไม่ต่ำแล้วใช่ไหมใช่คือมันผ่านจุดที่มันแบบโหดร้ายที่สุดไปแล้วเพราะว่าอีวันอังคารที่มันลงมา50 จุดวันนั้นนะครับพี่เอกเราต้องเข้าใจก่อนนะว่าทำไมมันลง50 จุดนะมันเป็นวันที่ตอนเช้าน่ากลัวมากเลยนะฮะน่ากลัวจนขนหัวลุกผมเองยังอยากขายเลยตอนแรกก็ส่งคำสั่งขายด้วยคือส่งคำสั่งขายเพราะอะไรเพราะว่าตอนเช้าตอนนั้นเนี่ยอีพวกบรรดา regional bank อื่นๆเนี่ยโอ้โหมันเหมือนแบบเละเทะติดลบกันระนาวแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเอาไม่อยู่แล้วเช้าวันอังคารที่แล้วที่มันลบ50 จุดอะครับครับแต่พอประเมินดีๆแล้วเนี่ยปรากฏว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ละมันเดี๋ยวมันก็เอาอยู่ได้แล้วก็สังเกตได้ว่าสุดท้ายแล้วคืนนั้นเนี่ยคืนวันจันทร์พวก regional bank ติดลบก็จริงแต่คืนวันอังคารปุ๊บฟื้นหมดเลยเพราะว่าเฟดเอาจริงในการอุดนะฮะก็กำลังบอกว่าไอ้ที่ลงไป50 จุดวันนั้นมันมาจากความกลัวขั้นสุดแล้วสังเกตได้เลยว่ามันไม่ใช่แค่ผมเท่าที่ผมได้คุยกับบรรดาฟันเมเนเจอร์ก็คือเขาก็อยากลดน้ำหนักกันวันนั้นนั่นแหละก็กลายเป็นว่าเฮโลช่วยกันขายเราสังเกตวันอาการการลงวันนั้นนะฮะลงแบบขั้นบันไดมันคือการลงแบบการลงคือขายทั้งวันขายให้ได้ราคาเฉลี่ยปาปุ๊บแล้วก็หยุดแล้วก็ปาบิดปาบิดปาบิดลงมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นไปได้ว่าราคามันลงมาแล้วก็บีบทำให้เกิดฟอร์สเซลในพวกตราสารอนุพันธ์
แล้วก็มีการปริมาณการช็อตเซลล์ที่สูงที่สุดในรอบหลายปีนะ10,000 กว่า 10,000 กว่าล้านนะ1.1 หมื่นล้านเมื่อวันอังคารมันก็เลยทำให้อินเด็กซ์อ่ะมันลงเกินจริงแล้วก็ทำให้ valuation จากเดิมที่เราเคยคิดว่ามันไม่น่าสนใจหลังจาก earning รายงานออกมาแล้วมันห่วยแตกเหลือเกินอะไรหลายอย่างกลายเป็นว่าตอนเนี้ย valuation ของตลาดหุ้นไทยอ่ะครับมันอยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดในรอบ7ปีแล้วอ่ะPE 17 เท่าถ้าไม่นับตอนโควิดนะทีเนี้ยมันจะลงได้มากกว่านี้ไหมคำถามก็คืออเมริกามันก็คือต้องระเบิดขึ้นมาแล้วคุณคิดว่ามันจะระเบิดไหมเพราะว่าตัวต้นเรื่องอย่างเฟดเนี่ยเขารู้แล้วว่ามันมีรูเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยมันไม่แปลกที่ SVB Bank หรือ Signature Bank จะเป็น Black Swan นะฮะคือไม่รู้อะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ใครจะไปคุมได้ทุกอย่างใช่ไหมฮะอยู่ดี SVB Bank ก็มาเฉลยว่าเฮ้ยฉันขาย Treasury ออกไปนะมันเลยต้องบันทึก loss เยอะแค่นี้ดังนั้นเนี่ยตอนนี้มันรู้แล้วว่าจะมีรูอะไรบ้างเขาก็จะอุดแหละก็แปลว่ามันก็จะไม่ได้มีปัญหาอะไรที่ทำให้รุนแรงหนักหนาหรือเอาไม่อยู่ก็แปลว่าณตอนนี้ที่เราอยู่บนความไม่มั่นใจครับมันก็เลยเป็นช่วงเวลาที่ตอนหน้าเอากับ valuation นี้ผมก็ยังยืนยันว่าถ้ามีอยู่แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเพราะว่าอย่างวันอังคารตอนนั้นผมก็คิดอยากจะเลิกนะแต่สุดท้ายก็เอาวะยกเลิกคำสั่งยังดีที่ยกเลิกคำสั่งนะฮะงานนี้คือขายแบบขายได้หมูสุโค่ยมากอ่ะต่ำมากนะครับก็ผมเชื่อว่าเราอาจจะหายกลัวจริงๆจังๆแต่ต้องรอ FOMC meeting ค่ะเมื่อเฟดเขาประกาศกล้าวต้องห่วงนะไม่ต้องห่วงนะเอาจริงไม่ต้องห่วงนะเอาจริงเนี่ยถ้าเกิดเขาประกาศกล้าวแบบนั้นก็หุ้นก็น่าจะค่อยๆไต่ขึ้นมาได้โดยเฉพาะบ้านเราเนี่ยธนาคารไทยเนี่ยไม่ได้มี BX exposure อะไรกับอเมริกาเลยไม่ได้มี exposure อะไรกับพวก regional bank เลยไม่เกี่ยวเลยคืออย่าลืมว่า Credit Suisse เนี่ยมันไม่ได้อยู่ดีๆก็มีเรื่องมันมีเรื่องมาตั้งนานแล้วเค้ากลัวกันมาตั้งนานแล้วโดยเฉพาะบรรดา high network ในเมืองไทยเนี่ยปรึกษาผมบ่อยจะตายปีที่แล้วว่าถอนเงินออกจาก Credit Suisse ดีมั้ยผมก็บอกถอนคือเค้าเตรียมตัวกันมาตั้งนานแล้วอ่ะครับเพียงแต่ว่าไอ้ที่ช่วงนี้ที่มันมีเรื่องอ่ะเพราะมันเป็นระเบิดอยู่แค่ไอ้ซาอุดิ National Bank บอกว่าไม่ลงทุนเพิ่มแค่นั้นน่ะมันก็เลยเกิดเรื่องก็เลยต้องรีบอุดนะฮะก็นั้นถ้าแบงค์ไทยอ่ะบอกว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรที่เกี่ยวข้องอย่างมีนัยยะสำคัญแต่ในแง่ sentiment แล้วเราโดนเยอะช่วงนี้เพราะฉะนั้นถ้าถึงเวลาแล้วมันฟื้นขึ้นมาเนี่ยมันก็ควรฟื้นนะครับอย่าง Goldman Sachs เองเนี่ยก็เชียร์ล้างผลาญเลยฮะตอนนี้ก็คือมองว่าไทยเนี่ยมันลงโดยที่ไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยน่ากลับมาเอาไทยแลนด์นี่ไม่ได้ผมพูดนะนี่คือ Goldman Sachs นะครับแล้ววันนี้เนี่ยเมื่อวานเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันมีเรื่องของการรายงานตัว Same Store Sales Growth ของกลุ่มค้าปลีกมันดีขึ้นนะครับมันดีขึ้นเกินกว่า 10% นะครับ MOM มันนั้นขออภัย YOY มันดีขึ้นเกินกว่า 10% นะครับเพราะฉะนั้นมันสะท้อนว่าเศรษฐกิจในประเทศอ่ะมันดีขึ้นนะฮะเพราะกลุ่มค้าปลีกอ่ะยอดขายต่อสาขามันดีขึ้นมันไม่มีเหตุผลดีที่เราจะต้องมานั่งลงตามเซนิเมนต์แบบนี้แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเรื่องมันจบจริงๆล่ะแล้วก็ลงมาอยู่ใน valuation ที่ PE 17เท่าต่ำสุดในรอบ7ปีใช่ไหมฮะแล้วก็วันนี้ก็ยุบสภาด้วยอ่ะนะฮะมันก็ควรต้องฟื้นนะฮะตอนนี้ก็เอาไทยพาณิชย์เพราะว่าณราคา100บาทเนี่ยเขามีปันผล5บาทไงครับพี่เอกแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันนาโนฟื้นตัวจริงๆอ่ะเท่ากับว่าต่อให้มันขึ้นเครื่องหมาย XD แล้วผมโดนหายไป5บาทเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันก็จะไต่กลับขึ้นมาเกินกว่า100บาทอีกอยู่ดีในปีนี้ค่ะอันเนี้ยมันก็เราก็น่าจะได้ปันผลฟรีอ่ะก็ยังเชื่อว่าเป็นแบบนั้นนะครับจริงๆแล้วคําว่ามันจริงๆเราจะเรียกว่าปันผลฟรีก็ไม่ได้มันไม่มีคําว่าปันผลฟรีหรอกครับเพียงแต่ว่าเราไม่น่าจะโดนแคปิตอลลอสค่ะด้านราคาเนี่ยได้ท็อปอัพไปค่ะครับKBank ราคาลงสุดก็ขึ้นสุดไหมคะ KBank ก็ผมคิดว่าต้องรอให้เขาโชว์เรื่องของ earning ไตรมาส1ออกมาว่าการตั้งสำรองมันจะเบาแล้วนะไอ้ที่ตั้งแบบผีบ้าไปเมื่อตอนไตรมาส4จบแล้วนะ ผมว่านั้นเนี่ยมันจะค่อยฟื้นนะครับค่ะ แล้วก็ฝากเรื่องกลุ่มค้าปลีกครับ Same Store Sales Growth ออกมาแบบนี้เราก็ต้องเอากลุ่มค้าปลีกนะฮะ CRC ตัวไหนเลยครับ Macro เงี้ย CRC Macro เพราะว่า CRC Same Store Sales Growth โตดีที่สุดครับแมคโครเนี่ยตัวแมคโครโอเคแต่ว่าตัวโลตัสอาจจะยังไม่ได้ดีมากนะครับ